ฮัลโหลสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับประชาในวันนี้ผมเราครับอยู่กันใน Roblox กับผมกับนายฟีดยูอัพเพลสโอเคครับก็มันมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับอัปเดตใหม่เป็นเอเลี่ยนนะคุณผู้ชมครับซึ่งอยากจะบอกได้เลยว่าอยากจะจับเอเลี่ยนมากนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันน่าจะมากับอุกกาบาตนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับหลังจากที่ผมไปอ่านใน Twitter ของคนสร้างมานะครับก็เลยไม่รู้ครับผมว่ามันจะตกตอนไหนนะครับแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอเลี่ยนอยู่ที่ไหนด้วยเหมือนกันนะครับถ้าน้องๆคนไหนรู้ก็บอกกันด้วยละกันนะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่อยากจะจับมากๆซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเอเลี่ยนเนี่ยความสามารถเป็นยังไงนะครับแต่ว่าน่าจับมากนะตรงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูอะไรบางอย่างนะครับคือผมมีฟีนิกซ์เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าผมเอาฟีนิกซ์นี่มาจากไหนนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อัดนะคือมีคนๆนึงนะครับเขากำลังหาแลกถุงซุปเปอร์ฟู้ดอันนี้ผมนะครับเพื่อแลกกับไข่ฟีนิกซ์นะครับผมก็เลยยื่นข้อเสนอไปครับผมเอางี้ไหมเราให้นาย10ถุงแต่แลกกับไข่ฟีนิกซ์นะเขาตอบตกลงนะครับก็เลยเป็นว่าผมได้มาเลยฟีนิกซ์นะคุณผู้ชมแต่ผมยังไม่ได้สปอนมันออกมายังไม่ได้อัญเชิญมันออกมานะครับเพราะว่ากะว่าจะมาอัดคลิปพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละก็ดีนะครับผมเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะไปกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนที่กูจับฟีนิกซ์กูหมดเยอะกว่านั้นครับคุณผู้ชมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมมีระเบิด73ลูกนะครับแถมอาหารอีก137นะครับผมระหว่างอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมทำการใช้บัคนั้นนะครับโดยการที่เสียเงินไปแล้วประมาณ 1,000 โลบัคนะครับคือซื้อทั้งระเบิดซื้อทั้งอาหารอันนี้ครับผมก็ 1,000 โลบัคก็จะเห็นได้ว่าได้ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ผมใช้ไปแล้วนะครับผมใช้กับมังกรด้วยแหละนะครับซึ่งมังกรตรงนี้ของผมนะครับผมอัพเป็นเลเวล13ทำให้มันสามารถบินได้นะครับซึ่งมังกรนี่บอกเลยว่ามันค่อนข้างสุดยอดมากครับผมเนี่ยผมมันสามารถแบบล่องอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับเห็นมั้ยครับมันแบบถ้าเราไปตรงที่มันเป็นทางชันๆอย่างเงี้ยถ้าเราไปปุ๊บแล้วมันจะกระโดดครับผมแล้วมันเหมือนใช้วิชาตัวเบาอะไรสักอย่างนึงทำให้มันแบบว่าสามารถล่อนไปได้แบบไกลอ่ะนะคุณผู้ชมแล้วมันอยู่บนอากาศได้นานอ่ะผมโคตรชอบเลยเราสามารถไปยังพื้นที่ที่แบบว่าห้ามเข้าได้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเจ็บไหนๆก็ไหนๆนะคุณผู้ชมผมอยากจะรีวิวอันนี้ให้คุณผู้ชมมากเลยนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมบอกว่าผมไม่รู้ในคลิปก่อนนั่นแหละคราวนี้ผมรู้แล้วนะครับคือมันมีการบอกรายละเอียดเว้ยซึ่งผมไม่ได้อ่านนะครับเนี่ยแป๊บนึงมังกรมึงอยู่นิ่งๆผมเคยถามคุณผู้ชมใช่ไหมว่าอันนี้มันทำไมได้ถ้าเรากดคลิกเข้าไปนะครับคือมันจะให้โอกาส 15% ครับผมที่มันนะครับจะดับเบิลผลผลิตให้เรานะครับแต่ว่ามันจะใช้พื้นที่ในการปลูกผักไปประมาณ20นะอันนี้ครับผมก็คือในราคา 10,000 นะครับแต่ถ้าผมดูอันนี้นะครับซึ่งมันราคาแบบแม่งต้องใช้เงินเติมอ่ะนะครับตั้ง 1,050 เนี่ยกดดูตรงนี้ครับผมมันจะให้โอกาส 45% เลยนะครับที่จะทริปเปิ้ลคุณผู้ชมอ่านดีๆทริปเปิ้ลนะครับคูณ3โอกาส 45% ด้วยถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะต้อง จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเติมเท่าไหร่แต่มันไม่มีทางเลือกจริงๆครับคุณผู้ชมเผอิญว่ามันเป็นความอยากได้ส่วนตัวแม่ง500โลบัคเลยเหรอโอเคกดบายไปเลยนะครับซื้อไปเรียบร้อยแล้วบ้านน่าจะจนซื้อไปเลย 1,050 อีบ้าแพงสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกความสามารถของบ้านอันนี้นะครับบ้านอันนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะซื้อติดเอาไว้ครับเพราะว่ามันจะบอกว่ามันก็ผมจะทำการให้อาหารสัตว์ก็ผมทุกๆ5นาทีนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่แบบมีสัตว์ระดับเทพนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะแบบว่าให้อาหารบ่อยๆแบบผมนะครับซึ่งเราก็ซื้อแปะเอาไว้เลยนะครับสำหรับบ้านอันนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอทดสอบก่อนนะครับว่ามันนั้นจะใช้ได้ผลมากแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ผมจะวางอันนี้ลงไปแทนตรงไหนไม่ได้พื้นที่ไม่พอแป๊บนึงนะกูเก็บอันนี้ก็ได้อะวางโอเคผมสามารถใช้อันนี้ดับเบิลเข้าไปได้ไหมวะเนี่ยมันวางคู่กับบ้านได้ไหมมันใช้25ปักปวบพื้นที่ผมไม่พออะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ระเบิดครับผมลองดูครับผมว่ารอบนี้ผมจะเก็บได้เท่าไหร่นะครับอันนี้12ชั่วโมงเลยเหรอผมเก็บต้นกระดูกก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมลูกวะนั่นน่ะโอ้โหเงินกูรถแบบโคตรอนาถนี่ใช้ไป6ลูกแล้วกูยังโอเคใช้ลูกนี้เสร็จผมน่าจะเก็บต้นกระดูกได้น่ะเก็บไม่ได้นะครับต้องออกแล้วเข้าใหม่เวรกรรมเก็บได้เลยโอ้โห504นะคุณผู้ชมอันนี้เก็บไปยังไม่หมดเลยนะครับยังเหลือต้นหญ้าเรืองแสงอันนี้อีกนะครับถือว่าโอเคไหมน่าจะโอเคนะคุณผู้ชมวางบ้านไว้ตรงนี้ด้วยนะครับวางอันนี้อีกอันนึงครับผมเห็นคนเสื้อนี้วางติดๆกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเบิ้ลให้หรือเปล่านะครับแบบว่าวางติดๆกันก็เพิ่มโอกาสไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
นะครับแต่ผมก็เห็นเขาแบบวางซื้อเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วมั้งผมลืมไปนะครับผมมีต้นเชอร์รี่อยู่นะครับ2อันถามว่าผมไปหามาได้ยังไงนะครับมีคนไปวางไว้ฟรีๆนะคุณผู้ชมแบบว่าเป็นแปลงผักที่ใครสามารถไปเก็บเอาก็ได้นะครับซึ่งผมก็นะครับไปแท็บของเขามา2ต้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรแจ่ม โอ้ชิบหายคุณผู้ชมกูหลุดอีกแล้วนะครับขออภัยด้วยวางต้นกระดูกยังไม่หมดเลยเนี่ยสุดยอดนะครับคราวนี้เราจะทำการอัญเชิญฟีนิกซ์ของเราออกมานะครับนี่เลยฟีนิกซ์เอ็กซ์ลองปาไปปุ๊บอู้ขั้นเทพนะครับคือผมมีเชอร์รี่อยู่แล้วครับผม6ลูกนะครับจากการที่ผมไปแท็บต้นของเขามานะครับก็เดี๋ยวขอใช้อันนี้ในการอัพร่างมันก่อนนะคุณผู้ชมครับโห what the heck ตัวมันใหญ่มากเลยนะวู้ขี่ได้ไหมขี่ได้เดี๋ยวมันขี่แอนอย่างนี้เลยเหรอว้าวผมอยากจะซื้อสีให้มันมากเลยอะอยากได้สีแบบลายเท่ๆแต่อันนี้มันก็เท่อยู่แล้วนะเพราะว่าตรงหงอนมันเป็นไฟอะคุณผู้ชมผมต้องอัพมันเป็นเลเวล25ก่อนวะมันจะได้แบบเดินลุยน้ำลุยไฟได้ทุกอย่างนะครับเพชรฟู้ดกูนะครับผมเหลือ113ถุงเอาไว้เก็บใช้กับเอเลี่ยนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองขี่ข้าวดูนะครับเนี่ยผลผลิตพวกนี้ผมมีเยอะมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขายดูนะครับอยากรู้ว่าผมจะได้เท่าไหร่ปึ้มโอ้โหประมาณ7ล้านนะคุณผู้ชมอันนี้ 2,500 เหมือนกันเหรอวะขายสัก600นะครับขายซีดมันดีกว่าซีดแม่งแพงนะครับขาย 1,600 ปึ้มโอ้โห8ล้านอันนี้ขาย400แล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้โหมีตัง36ล้านแล้ว wow. โคตรสุดรวยจังหวะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปปีนตรงนี้ก่อนนะครับไปปีนตรงที่ที่มันไปซื้อเชอร์รี่นะครับซึ่งตรงข้างบนตรงเนี้ยมันมีเชอร์รี่ที่ปลูกไว้ฟรีด้วยนะครับซึ่งผมอยากจะไปเอาเชอร์รี่ฟรีด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นของฟรีผมอยากได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเชอร์รี่ซีดนะครับเชอร์รี่ซีดเท่าไหร่วะผมไม่รู้ผมยังไม่เคยขึ้นมาข้างบนนี้นะครับแต่ผมรู้ว่ามันมีต้นเชอร์รี่ฟรีเพราะว่ากูดูไกลๆอยู่มึงจะเทเลพอร์ตเลยนักหนาวเนี่ยโธ่ใจเย็นสิสุดยอดเชอร์รี่อ้อไม่ได้วะ3ชั่วโมงผมถึงจะเก็บได้อันนี้7ชั่วโมงเลยเวรกรรมเชอร์รี่บอมนะครับ150เย็ดแค่โคตรแพงนะครับดีแล้วที่กูไปเก็บได้ในวันนี้ผมก็อยากจะสะสมก็ผมสัตว์หายากอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือสเกเลตันกระดูกนะครับเพราะว่าผมมีอาหารมันเยอะมากแต่ผมไม่มีตัวมันเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเพียนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้ขี่หลังก่อนนี่ผมชอบอ่ะมันแม่งบินได้อ่ะมันไม่เชื่อว่ามันบินได้แล้วตัวมันเหมือนจะเบาๆอ่ะมันมีสัตว์อีกชนิดนึงที่มันตัวเบาเหมือนกันนะครับก็คือปลากระเบนปลากระเบนนี่แม่งจะบินได้แล้วกับพึ่งครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรสุดเว้ยทำไมเป็นสีชมพูอ่ะอยากจับเลยทีเดียวโหไม่กูไม่ขายนี่จะดูน้อยตัวนี้มันตกลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับมันเวล2คุณผู้ชมแต่มันเป็นสเกเลตันเป็นแบบกระดูกอะมันเทียร์4อะซึ่งมันเพียเว้ยเอาละเจ้านกน้อยขู่มันทีทำให้มันกลัวเราจะได้จับมันแบบง่ายๆปาไปเลยเออโอกาส 2% เองกูจะเก็บเอาไว้ไปจับเอเลี่ยนดีไหมผมจะยอมเสียสละอีก2อันอะถ้ากูจับมึงไม่ได้ก็ช่างหัวจับดิเฮ้ย noOh my god นั่นแหละสุดยอด 2% นี้มันต้องฟุกจริงๆอ่ะคุณผู้ชมมีแบบเพิ่มโอกาสที่จะจับมันได้บ้างไหมแป๊บนึงครับเราต้องปาไอ้นี่ไปให้มันก่อนนะครับมีน้องก็ผมบอกว่าต้องทำให้มันกลัวก่อนมันจะจับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเหรอนี่ไงมนุษย์สุดน่ากลัวน่ากลัวพี่มึงเดี๋ยวจัดไปกันไม่ได้ช่วยเลย 2% เท่าเดิมจัดไปที่ Fairy Island นะครับคือผมอยากจะลองดูก็ผมว่าถ้าผมไต่ขึ้นไปข้างบนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมากแต่ว่ามันต้องใช้สัตว์ที่แบบมีสกิลการไต่ถึงเลเวล25เลยทีเดียวนะน้องกระต่ายตัวนี้ต้องการแครอทไม่อยากได้อ่ะสวยขึ้นมาได้แล้วอุ๊มันมีแร่นี้อยู่อ่ะคุณผู้ชมแร่นี้นี่แพงนะครับที่มันเป็นสีม่วงๆเนี่ยอู้ว้าวแล้วด้านล่างนี่มีอะไรมียูนิคอร์นตัวสีดำครับผมคุยด้วยหน่อยสิกิฟมีไอเอมเมอรัลด์อ่ะคุณผู้ชมมันจะให้เน็ตเรา2อันเลยนะผมไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแต่อันนี้โดนเก็บไปแล้วยังมีใครแบบมีสัตว์เลเวล25ด้วยเหรอวะที่ปีนมาตรงนี้ได้อ่ะพระเจ้าหรือว่ามันบินขึ้นมาวะคือมันมีวิธีการบินอยู่นะครับมันบินขึ้นมาได้นะครับผมคือเพียงแค่เรามีสัตว์บินได้มันจะบินขึ้นมาได้อย่างนี้ผมไม่จำเป็นที่จะต้องมีสัตว์เลเวล25ผมก็มาตรงนี้ได้เลยดิเฮ้ยเน่ๆๆๆๆ
What the heck ไม่จำเป็นต้องเป็นฟีนิกซ์นะครับปลากระเบนนี่น่าจะสูงกว่านี้อีกนะครับหรือพอๆกันนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วมันปีนขึ้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมแต่มันน่าจะทำแบบนี้ได้ฮึบอึบขึ้นได้จริงๆด้วยโอ้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสัตว์เลเวล25เลยแต่ไอที่เก็บเชอร์รี่ตะกี้คือจำเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นที่แบบสูงโคตรนะเฮ้ยหรือว่ามันบินไปได้วะผมไม่แน่ใจผมอยากจะลองไปจับปลากระเบนดูนะครับแล้วผมจะอัพให้มันเป็นเลเวล13พอเลเวล13เนี่ยผมก็จะลองบินดูผมไม่รู้ว่ามันจะบินสูงกว่าฟินิกของผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราต้องลองดูนะคุณผู้ชมนี่ถึงตรงนี้แล้วปากทางเข้าจับปลากระเบนกูลืมไปนกบ้านี่มึงบินในน้ำไม่ได้ผมมีสาหร่าย112นะครับผมคิดว่าผมน่าจะอัพเวลมันได้สักประมาณเวล2เวลละมั้งเออโหโวอันนี้น่าจะแฮ็กชัวร์ครับผมเคยเห็นแฮ็กด้วยนะท่านผู้ชมคือแบบสามารถอัพเวลสัตว์ครับผมไปถึงหมื่นได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับคือถ้าคุณไม่รวยจริงคุณอัพเวลไปถึงหมื่นไม่ได้นะครับผมเคยเห็นละโหโคตรขี้โกงนะครับผมก็เพิ่งเห็นว่าโอ้โหเกมนี้แม่งมีแฮ็กด้วยเหรอวะแม้แต่เกมแบบนี้ยังมีหน้ามาแฮ็กถ้าแฮ็กแล้วมันจะสนุกไหมนั่นน่ะใช่ไหมคุณผู้ชมลองคิดตามผมเกมเขาสร้างออกมาให้มึงเล่นมึงดันไปแฮ็กอย่างนี้ไงเกมเขาถึงเจ๊งกันน่ะคิดสิคิดโอเคครับเราใช้ Great Net ครับผมในการจับเจ้าปลากระเบนสีแดงตัวนี้เดี๋ยวมันกระโดดไปไหนละตรงนี้ปลาไป No โอกาสจับ 10% เองเหรอขนาดเองเทียร์2นะเนี่ยจับให้ได้เถอะนะจับให้ได้แตก1ไม่พอเดี๋ยวมันจะแตกอีก1ก็กลายเป็นหมดตัวพอดีไม่ต้องใช้ Super Net ในการจับมึงจริงเหรอเนี่ยนี่ไงซูเปอร์เน็ตจริงๆด้วยผมได้ถังอันนี้มาด้วยนะครับเป็นสีใช่ไหมถังสีถ้าเราจับสัตว์ที่มันแบบว่ามันมีสีได้เราก็จะได้สีมันมาด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณผู้ชมลองขี่ดูครับวู้โอ้โหตัวมันแบนราบเอ้ามันบินได้ดีไหมเนี่ยโอ้คลิปนี้ผมหมดถุงอาหารไปเยอะมากเลยนะถ้าเทียบเป็นโลบักนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้น่าจะเสียตังค์เยอะโอ้โหมันกระโดดได้ไหมผมไม่รู้มันกระโดดตัวไหนอะเนี่ยๆๆบางทีมันจะกระโดดให้เองด้วยกูขี่ฟีนิกซ์ดีกว่าไหมเนี่ยตัวมันแบนนะคุณผู้ชมเวลาจะขึ้นบันไดมันจะลำบากไม่มันน่าจะมีเทคนิคในการขับมันอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมเพิ่งเคยขับมันนะครับโอ้นี่ไงมันเด้งได้ด้วยคุณผู้ชมเอ้ามันไม่เด้งก็เหรอต้องแบบตกจากที่สูงถึงจะเด้งไม่เด้งได้แค่ครั้งเดียวด้วยอ๋อโอเคพอเลยเลิกเลยนะคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับถ้าใครมีเบาะแสเกี่ยวกับเอเลี่ยนนะครับสามารถบอกผมได้ครับคุณผู้ชมใครนะครับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ช่วยมากๆกดซับกันด้วยสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับไปละบ๊ายบาย